ชาวเน็ตไม่ทนนิ้งกุลสตรีอยากมีทายาทก็เพราะแค่นี้แหละค่ะเมื่อไม่นานมานี้นิ้งเองก็ควงสามีอย่างใหญ่ไพรัตน์มาให้คำนิยามคำว่ารักแท้กับการดูแลยาวนานถึง4ปีพร้อมเผยถึงชีวิตครอบครัวให้ฟังว่าตอนนี้อย่างมีทายาทมากทำทั้งวิธีธรรมชาติและทำกิฟต์แต่ก็ยังไม่สมหวังสักทีมีแพลนมา5ปีแล้วค่ะก็ไปทำกิฟต์มา2ครั้งแต่ก็ไม่ติดก็กลายเป็นว่าตอนนี้คงจะยังไม่ทำใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนคือให้รู้สึกมีความสุขกันไปก่อนยิ่งสุขภาพอ่อนแอแต่ยังไม่หมดหวังนะคะแต่ว่าจะไม่ทำกิฟต์แล้วก็รอให้ร่างกายแข็งแรงทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวน้องเขาก็มาเองทำใจไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีหลานน่ารักบุตรน้องชายค่ะก็จะบอกว่าถ้าลุงกับป้าเองไม่มีใครก็ไปดูแลหนูได้นะเราก็คิดว่าเราก็ดูแลกันกับสามี2คนนี้แหละบางทีถ้ามีบุตรเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงเราก็ได้ก็คิดแบบนั้นแต่แล้วก็งานเข้าค่ะหลังจากเผยเหตุผลที่อยากจะมีบุตรล่าสุดชี้แจงแล้วว่าสำหรับวงการบันเทิงและแฟนคลับที่แห่ส่งกำลังใจที่ก่อนหน้าเธอให้สัมภาษณ์ว่าอยากมีบุตรเพราะอยากให้บุตรมาเลี้ยงตอนอายุมากๆก็มีหลายคนเข้าใจและก็ไม่เข้าใจถูกพูดถึงอย่างหนักสนั่นโซเชียลล่าสุดเคลื่อนไหวโดยนิ้งเองออกมาโพสต์รายยาวขอโทษพร้อมชี้แจงก่อนอื่นนิ้งขอโทษทุกท่านที่มีประโยคนึงที่นิ้งพูดไว้อยากให้บุตรมาเลี้ยงยามอายุเยอะทำให้หลายท่านไม่ชอบใจตรรกะความคิดของนิ้งแต่ความจริงความหมายของนิ้งคือนิ้งไม่ค่อยสบายบ่อยมากตั้งแต่แรกเผื่อวันใดวันหนึ่งนิ้งจากไปหรือเหลือเพียงแค่คนใดคนหนึ่งยามอายุเยอะมันจะเหงาขนาดไหนเมื่ออยู่คนเดียวนิ้งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แต่งงานอยากมีชีวิตครอบครัวครบพร้อมแต่นิ้งไม่สบายบ่อยจริงๆมองว่าแค่อยากมีบุตรมาเลี้ยงดูเป็นเพื่อนพาไปหาหมอบ้างก็ไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเราทั้งสองและอย่างน้อยๆก็ไม่ให้เหงาเมื่อวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวตามอายุเยอะวันนี้นิ้งก็เลี้ยงดูแลทั้งป้ามาม่าคุณแม่สามีทำให้ท่านมีความสุขที่สุดล่าสุดเธอก็ออกมาชี้แจงเป็นประเด็นอย่างมากมายค่ะก็คงต้องเข้าใจในอีกหนึ่งมุมมองของสาวนิ้งกุลสตรีด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากนั่นเองล่ะค่ะ